ไม่ได้ถ่ายหน้านะครับที่แค่เปิดเพื่ออัดภาพเท่านั้นเองปัญหาคืออะไรไหมปัญหาคือเวลาเราคุยกันเนี่ยสมมติว่าน้องเอาทรายไปถมทะเลน้องว่าน้องเบื่อไหมทรายมันเต็มไหมใช่ไม่เต็มเออน่าเหนื่อยไหมเออก็เหมือนกันนะมันไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราสอนแล้วเราไม่ได้อะไรเนี่ยเราจะสอนทำไมใช่ไหมเราไม่ได้ต้องการเงินนะเราต้องการแค่อะไรรู้ไหมแค่ว่าให้น้องๆเนี่ยนะตั้งใจเรียนนะเข้าใจป่ะน้องคิดว่าน้องคิดว่าน้องจบป.2แล้วน้องจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ยังไม่ทราบอ้าวนี่ไงน้องรู้เป้าหมายตัวเองเลยน้องจบอะไรมาจบป.ช.ครับจบป.ช.สาขาอะไรมาอิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วเรียนเรื่องทำไมเพราะว่าพ่อผมชอบพวกเกี่ยวกับพวกวงจรเออแล้วน้องกำหนดอนาคตตัวเองได้ยังตอนแรกผมคิดว่าถ้าจบปวสแล้วจะไปต่อปตรีแล้วอาจจะไปเข้าสอบเข้าเป็นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าอะไรก็นี่ไงนี่ไงน้องก็คิดอยู่แค่นี้ถูกไหมล่ะครับพี่ก็จบพี่ก็สอบติดราชการแล้วแต่พี่ไม่ทำอ่ะเนี่ยปัญหาคืออะไรไหมสมมติน้องคิดแค่หนึ่งคนเนี่ยนะน้องคิดแค่โอเคจบมาน้องไปทำงานรับจ้างถูกไหมครับเสร็จแล้วน้องก็อยู่ในองค์กรโอเคน้องบอกน้องอาจจะมีความคิดแบบของน้องโอเคไต่เต้าอะไรก็ว่าไปความคิดไม่เหมือนกันแต่รู้ไหมว่ามันมีหลายอาชีพแล้วน้องคิดว่าน้องจะนิ่งนอนมีลูกน้องนะที่อยู่ที่นี่ไปสอบพยายามสอบเข้ารัฐวิสาหกิจสอบเข้าอะไรเนี่ยกว่าจะสอบอายุราชการก็เยอะละถูกไหมใช่ก็นั่นไงก็เพราะอะไรเพราะว่าเราปัญหาคือเราต้องรอแบมือของคนอื่นถูกไหมบ้านการเรียนก็เหมือนการเรียนถ้าน้องแบมือรอให้คนมาสอนนะมันก็จะไม่ได้อะไรเลยถูกไหมครับอาจารย์จดสอนจดในห้องก็จดแล้วก็เราก็จำแล้วไปสอบถูกไหมใช่แล้วต้องไปเอาสอบเข้ามหาลัยหรือว่าสอบเข้าทำงานก็แค่นั้นเนี่ยเขาให้น้องทำงานตามสั่งแต่นี่ไม่ใช่ทุกคนต้องเข้าใจชีวิตช่วยเหลือตัวเองให้ได้ถูกไหมเนี่ยนี่คือเงื่อนไขเลยเพราะฉะนั้นทำไมต้องพูดก่อนรู้ไหมเดี๋ยวไปกลางทางให้เสียเวลาเปล่านะปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือเราสอนวิธีการดำเนินชีวิตนะเอาหลักการของในหลวงร.9แล้วกันไม่ได้มาพูดอะไรมากนะแต่ว่ากำลังบอกว่าเฮ้ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยนะที่จบเครื่องกลนะแต่พี่สอนไม่คำทนิกสอนอิเล็กทรอนิกเขียนโปรแกรมอะไรได้หมดอ่ะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกทำได้หมดอ่ะไม่มีใครสอนเนี่ยนั่นเนี่ยกำลังบอกไม่ได้บอกว่าเก่งแต่กำลังเล่าให้ฟังว่าปัญหาคืออะไรไหมปัญหาคือน้องที่ว่าโอเคน้องเก่งน้องมีความรู้แค่นี้แล้วน้องไม่เปิดรับความรู้ใหม่ตอนนี้เทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ถูกไหมใช่ครับเออนะเพราะอย่างโอเคตรงนั้นเขาซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกแต่พี่อ่ะรวมบอร์ดนั้นรื้อทิ้งหมดเลยไม่เอาทำเองเห็นไหมทำงานง่ายกว่าเดิมไหมเพราะเราคิดต้องก็นั่นเรามีเทคโนโลยีของตัวเองไงใช่ไหมปัญหาคือก่อนหน้านี้มีเพื่อนของน้องเนี่ยปศมาเหมือนกันนะมาคุยที่นี่แล้วพี่พูดแบบนี้แหละแล้วก็หายไปเลยอิสลามเหมือนกันเออก็เพื่อนแนะนำเหมือนกันปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือพอเราพูดอุดมการณ์ให้ฟังเนี่ยเขารับอุดมการณ์ไม่ได้เขาต้องการแค่โอเคแค่เรียนจบเขาบอกว่าเขาเรียนปศเนี่ยจบปชมาแล้วก็เข้าต่อปสอีกหนึ่งถูกไหมมหาที่ฝึกงานแล้วพี่โอเคใครแนะนำมาบอกเพื่อนแล้วรู้ไหมว่าที่นี่ทำอะไรก็ยังไม่รู้ถูกไหมไม่รู้แล้วมาฝึกงานแล้วน้องจะรู้หรือเป้าหมายทำอะไรหรือข้อให้ขายก๋วยเตี๋ยวทำไงล่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นคือน้องเขาจะให้ไปฝึกงานเนี่ยเขาจะเอาให้อะไรเราได้มั่งถูกไหมเขาจะสอนอะไรเราบ้างแล้วประสบการณ์ชีวิตเราจะได้อะไรและรู้ไหมว่าจุดประสงค์ของการฝึกงานคืออะไรเพื่อให้มีประสบการณ์การทำงานประสบการณ์ทำงานอย่างเดียวเลยเออสมมติปศเรียนกี่ปี2ปีครับฝึกงานกี่ปีฝึกงานก็2ปีเหมือนกันเฮ้ยเพราะว่าเทอมก็ฝึกทุกเทอมครับของปศภาคสองคือนี่ทำวิภาคีใช่ไหมครับผมโอเคแล้วเรียนวันไหนผมเรียนวันเสาร์อาทิตย์ครับโอเคสมมตินะเรียนวันเสาร์อาทิตย์พี่บอกตรงเลยว่าถ้าน้องเรียนวันเสาร์อาทิตย์นะพี่แนะนำเลยเราจะไม่ใช้คำว่าฝึกงานครับผมน้องต้องใช้คำว่าสมัครงานครับแล้วก็กินเงินเดือนครับนะต่างกันฝึกงานไม่ได้ตังค์นะที่นี่เด็กพวกนี้ไม่ได้ตังค์สักบาทเลยนะครับ
ใครก็ต่อเมื่อโอเคเฮ้ยทำงานเข้าเป้านะทำงานมีคุณภาพเงินอาจจะได้มากกว่าเงินเดือนแต่ว่าโอเคก็คือนั่นคือฝึกงานไงคุณหาประสบการณ์เนี่ยคุณยอมที่จะถูกกดดันคุณยอมที่จะแบบถูกเขาดุด่าแล้วก็ติติงไหมก็เหมือนกับครูคนหนึ่งยอมรับได้ไหมนั่นคือฝึกงานแต่มาคาดหวังว่าโอเคผมได้รายได้จากการฝึกงานไม่ใช่ครับถ้าเกิดว่ามาทำแล้วของเสียหายถูกไหมทำแล้วของพังปัญหาเกิดใช่ไหมเออเพราะถ้าเด็กเขาทำของเสียหายเราก็ว่าอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาฝึกงานถูกไหมบางทีทำของเสียหายพังเนี่ยทำงานซ้ำหลายรอบพี่ก็ไม่ว่าอะไรแต่เราก็สอนเราก็ดูด่าไปตามปกติแต่ถ้าบอกโอเคทำงานสมัครงานอ่ะโอเคผมเรียนวันเสาร์อาทิตย์ผมทำงานจนจนสุกก็มาคุยเลยค่าแรงเท่าไหร่ถูกไหมแต่นะทำงานตามหน้าที่นะถูกไหมใช่ครับทำงานตามหน้าที่ได้เงินโอเคว่ากันไปนั่นคือทำหาเงินมันสองเงื่อนไขไงเราต้องมองให้ออกว่าคือปัญหาเนี่ยเอาเจ้าเพราะว่าถ้าไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวมันนั่งทะเลาะกลายเป็นว่าโอเคเฮ้ยวันมาเพื่อทำงานหาเงินแล้วก็ไอ้ตั้งใจว่าจะเอาความรู้ไปเสร็จแล้วก็ไม่ได้รับองค์กรให้พี่ไม่เอานะคือถึงเราอยู่แค่6เดือนแค่ปี2ปีก็ต้องรับองค์กรถูกไหมครับต้องมีรักในอาชีพตัวเองต้องรับในเขาเรียกอะไรสิ่งที่เราอยู่ตอนนั้นถูกไหมมาสมมติมาพื้นไม่กวาดขยะไม่เก็บถูกไหมพี่ก็ด่าเลยเพราะแค่นี้คุณยังทำไม่ได้แล้วผมจะให้อะไรคุณล่ะจริงป่ะเพราะตอนนี้ถ้าคุณบอกว่ามาหาความรู้พี่บอกว่าความรู้พี่มาหาสารเลยใช่ไหมคิดว่าเอาง่ายไม่ได้บอกว่าเก่งนะจะปอโทปอเอกก็ต้องเรียนกับพี่อ่ะเพราะอะไรไหมเพราะพี่อ่านหนังสือตลอดเวลาไงพี่เรียนรู้ตลอดเวลาไงเพราะความรู้ใหม่ๆเนี่ยเราก็ได้แล้วก็มาทำเรื่องโรบอทเรื่องออโตเมชันอะไรเราเก่งนะต้องสามารถเอาความรู้ที่นี่ไปสร้างงานสร้างเงินกันเหมือนเด็กเนี่ยเด็กเดี๋ยวเดินเข้าไปดูได้ครับเฮ้ยเรื่องขายแบบนี้นะครับเขาไม่เคยงองแงโอเคตั้งแต่วันแรกที่เขาถามมาในอินบ็อกซ์ได้ค่าจ้างไหมครับไม่มีถ้ากันไม่ต้องมาเขาอยู่ต่างจังหวัดไงไม่ต้องมาคุยเสียเวลาเขายอมมานะแล้วโอเคให้เดือนที่1โอเคไอ้มีเบี้ยเลี้ยงให้โน่นนี่นั่นถ้าทำงานเข้าเกณฑ์นะครับเพราะว่าเอาง่ายสมมติว่าวันเนี้ยอยู่ดีๆเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆวันละ300บาทมีอยู่3คนก็วันละ 1,000 เดือนละ 30,000 บริษัทมูลนิธิบริษัทไหนอ่ะเอาเงินที่ไหนเดือนละ 30,000 กำไรที่ไหนกำรายได้ 30,000 ก็คือกำไรเราต้องขายอ่ะเป็นแสนถึง 200,000 300,000 เพื่อได้ 30,000 ไปจ่ายค่าแรงถูกมั้ยก็เจ๊งไงนี่ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นปัญหาคือเฮ้ยถ้าคุณนักองค์กรนะคุณทำให้เขามีกำไรก่อนดิแล้วเขาจะแบ่งกำไรให้คุณนี่คือหลักการของธุรกิจอะไรไหมเวลาเขาเลย์ออฟอ่ะบริษัทมันปิดตัวบริษัทเวลามันเจ๊งอ่ะเขาเลย์ออฟอ่ะเขาไม่สนใจเลยถูกป่ะใช่เขาไล่ออกก็แน่นอนเพราะกำไรเขาไม่มีไงครับหลักการเดียวกันของเราลองเลยไม่รับดีกว่าเดี๋ยวจะผูกพันครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพี่หนึ่งต้องพูดกันไปตรงไปตรงมาก่อนที่จะรับเข้าถูกไหมหรือก่อนตอนจะตัดสินใจมาทำเอาให้เคลียร์พอเคลียร์แล้วโอเคเฮ้ยทำงานอย่างสบายใจเดินเข้ามาก็ยิ้มย้ำแจ่มใสเกาะไหลคุยกันสอนสั่งสอนถูกไหมได้ความรู้งั้นมันมีสองวิธีการนี้ทั้งวิธีการที่หนึ่งก็คือให้น้องยังเป็นเด็กนะเอาหาประสบการณ์ไม่เป็นไรครับค่าจ้างแล้วแต่พี่จะพิจารณาผมพี่ตรวจพี่ดูเต็มที่อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นสองก็คือบอกโอเคผมทำงานอันก็วัดกันเลยเข้ามาถ้าไม่ได้คุณภาพก็ถึงไม่พอโปรหนึ่งเดือนจบไหมแค่นี้ง่ายๆสังเกตที่นี่ไม่รับคนเพราะจริงเนื้องานของมันเนี่ยมันต้องไม่ใช่คนมันไม่ต้องใช้คนมันเป็นแบบว่าพอออกแบบในคอมเอาแบบในคอมเสร็จว่าเครื่องแบบถูกแล้วทำไมจะไปใช้คนแค่คนทำไมล่ะใช่ไหมก็ไอ้ตรงนี้เกิดคนไม่สนใจไม่เอาก็ช่วยไม่ได้ถูกไหมถามว่า PCB ออกแบบยังไงใช่ครับแผ่น PCB ออกแบบยังไงก็ต้องใช้ตัวนี้ด้วยไม่ใช่น้องตัวน้องออกแบบ PCB ยังไงน้องบอกว่าน้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาพี่ถามว่าน้องออกแบบ PCB น้องใช้โปรแกรมอะไรอันนี้เหมือนสัมภาษณ์งานอ่ะตัวอย่างอ่ะที่เคยใช้มามีพวก Eagle กับแล้วน้องใช้ Eagle เก่งมั้ยไม่ค่อยเก่งโอเคแล้วใช้อะไรได้มั่ง
นี่ไม่ได้บอกว่านั่นนะเราคุยกันนี่ยกตัวอย่างว่าถ้าน้องไปสัมภาษณ์งานอะไรจะเกิดขึ้นที่พอจำได้ก็มีอีเกิลนั่นแหละน้องใช้อีเกิลเป็นพอเป็นครับผมต้องฝึกพอเป็นต้องฝึกโอเคพี่ถามว่าน้องรู้จักแพ็คแท็กเวียไหมเห็นไหมน้องใช้อีเกิลเป็นน้องแต่น้องรู้จักแพทแท็กเบียแค่นี้เขาสัมภาษณ์ได้ผ่านแล้วเห็นไหมครับเออแล้วเนี่ยถ้าแบบนี้ถามว่าน้องจะเอาค่าแรงเท่าไหร่ล่ะอันนี้นี่เราคุยกันสนุกสนุกนะครับพี่ถามแค่นี้ถูกไหมครับพี่สัมภาษณ์สั้นๆง่ายๆเลยก็โอ้โหทำเป็นซีบีทำเป็นซีบีเสร็จปั๊บบอกว่าโอเคพี่ถามว่ารู้จักแพทแท็กเบียไหมไม่รู้จักนี่ก็จบละเดี๋ยวแป๊บนึงแต่ที่แม่มาถูกไหมครับคำว่าแล้วน้องรู้จักฟุตปรินต์ไหมฟุตปรินต์เหมือนผมเคยได้ยินเคยได้ยินแต่น้องทำไม่เป็นครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องยังใช้ Eagle PCB ไม่เป็นครับน้องเป็นแค่ลากเส้นถูกไหมใช่ก็นี่ไงตอนที่เขาก็จะมีวงจรให้เราดูแล้วเขาถูกต้องนั่นคือปัญหาด้วยว่าเด็กปวช.มาทำงานไม่ได้ครับพอเข้าใจยังเข้าใจครับนั่นแหละก็ต้องมาฝึกโอเคเดี๋ยวพวกนี้กลับกันให้ออกแบบ PCB ออกแบบเสร็จนะครับเขาส่งไปจีนนะแล้วเขาทำแบบเสร็จภายใน3วันเนี่ยเขาได้ PCB สวยๆมาแล้วเห็นไหมแล้ว SMD รู้อย่างไหม SMD SMD ใช่ Perfect ครับถูกวันนี้มันเป็น SMD หมดแล้วเนี่ยไม่ถามว่าเฮ้ยเราต้องออกแบบคอมเน้นใช้ SMD เป็นไหมก็ไม่เป็นอีกถูกไหมนี่ไงเพราะฉะนั้นนี่คือการฝึกกับพี่ต้องสอนพี่เสียเวลาไงนะปัญหาคือคนมาเรียนคอร์สเนี่ยคอร์สที่เรียนคอร์สหนึ่งค่าคอร์สประมาณ 50,000 ถึง 100,000 ค่าเรียนนะ1ปีแต่น้องมาเรียนฟรีแล้วได้ความรู้มากกว่าเขาอีกอันนี้คือยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นปัญหาของมันคือความเข้าใจของความเข้าใจของเขาเรียกอะไรเนี่ยของการเข้าใจในอาชีพตัวเองอ่ะครับน้องยังไม่เข้าใจอาชีพตัวเองถูกไหมครับอิเล็กทรอนิกส์มีกี่แบบนั่นไงแล้วน้องบอกว่าน้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์น้องยังไม่รู้เลยน้องบอกว่าโอเคเดี๋ยวสมัครเข้าเรียนจบแล้วไปเข้าไฟฟ้า นั่นคือเดี๋ยวไปเล่นเส้นเล่นสายไม่รู้ตำแหน่งอะไรแล้วคนในไฟฟ้าพอเราเข้าไปปั๊บทำงานไม่ตรงสายงานไม่มีความรู้องค์กรก็เลยแย่ไงถูกไหมครับโอเคมันอยู่ได้แหละเพราะมันอยู่ด้วยเงินด้วยอะไรของใครก็ไม่รู้ถูกไหมแต่ถามประเทศชาติเจริญไหมมันไม่เจริญไงทำไมพี่ถึงต้องพูดแบบนี้รู้ป่ะคือเดี๋ยวดราม่าเราต้องคุยให้เคลียร์ก่อนก็ถามว่าเฮ้ยโอ้พี่ครับวงจรจริงๆมีการออกแบบPCBเนี่ยนะครับมันมีหลายโปรแกรมมีนู่นนี่นั่นอ๋อแต่ผมใช้ตัวนี้เป็นตัวนี้ไม่เคยใช้แต่เคยอ่านผ่านเขารับเลยนะรู้อะไรเพราะอะไรรู้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้แม่งใฝ่รู้ว่ะเดี๋ยวสอนกันได้นี่ไงพี่สมัครงานนะพุ่นตรงสมัครงานบริษัทฝรั่งเต็มไปหมดเลยนะสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ครับเขาถามว่าใช้สเปรดชีตเป็นไหมสมัยก่อนมี Excel สมัยนานมากโลตัส 1-3 อ๋ออ่านหนังสือมาครับแต่ไม่เคยใช้แล้วครับบอกเขาไปเลยว่าไม่เคยใช้แต่อ่านหนังสือเขารับเว้ยเขาบอกเรามองเห็นอนาคตเพราะสมัยนั้นมันเป็นเรื่องยากเห็นไหมนี่เหมือนกันเฮ้ยเรายังไม่รู้จักเลยว่าเฮ้ยคลาวด์รู้จักไหมคลาวด์คืออะไรคลาวด์ที่เป็นส่วนเก็บข้อมูลใช่ไหมครับเนี่ยเราก็รู้จักแค่นี้ว่าคลาวด์ทุกคนพูดคลาวด์คือข้อมูลไม่ใช่คลาวด์มันคือการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันการประมวลผลร่วมกันถูกไหมมันไม่ใช่เก็บข้อมูลอย่างเดียวนั่นมันคือไดรฟ์ออนไลน์มันก็ถูกไหมมันไม่ใช่คลาวด์เหมือนเซิร์ฟเวอร์ใหญ่มันทำอย่างอื่นได้เยอะแยะกว่านี้ถูกไหมเพราะเนี่ยนะเรื่องแค่นี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังนะเรายังรู้แค่หางอื่นเลยเห็นไหมเสร็จแล้วโอ้ยกูเก่งละถูกไหมกูชื่อกูถูกไหมแค่นี้รู้จักไหมว่าเวลาวงลูปของการออกแบบ PCB เป็นยังไงพอน้องได้โปรดักต์มาเนี่ยน้องออกแบบPCB เสร็จน้องส่ง PCB ไปทำถูกไหมครับส่งไปทำอ่ะได้ไฟล์อะไรบ้างไฟล์ส่งไปทำกี่ไฟล์ถูกไหมแล้วโอเคจ้างเขาประกอบอ่ะเขาต้องรู้อะไรบ้างนะเฮ้ยก็ตายแล้วปัญหาว่าเรื่องแบบนี้ในวิทยาลัยมีสอนบอกไม่มี
ก็ถึงบอกไงใช่ไหมปัญหาคือพี่หมอให้เดิน8ชั่วโมงอย่างที่นกพูดมาเช้าเดิน8ชั่วโมงไม่มีพอหรอกก็ถึงจับสอนตอนเย็นตอนเย็นยังไม่เรียนไม่เรียนก็ไม่สอนก็เป็นวอร์กเกอร์ไปละกันเนี่ยได้แค่นั้นปอกสายไฟจบฉันมาหัดเขียนโปรแกรมรู้จักโปรแกรมอะไรบ้างหมายถึงปอกไอ้ไมโครคอนโทรเลอร์รู้จักใช่อะไรได้บ้างArduino เป็นไงบ้างรู้จักเบอร์ไหนเคยใช้ทำวงจร LDR น่าจะเบอร์333นี่เหรอ333ไม่ใช่นะมั้ง33อะไรสักอย่างเห็นไหมนี่นะพูดตรงน้องเรียนเทคนิคเดี๋ยวน้องเรียนเทคนิคมีมาใช่ไหมโอ้โหเสียชื่อตายเลยเสียชื่ออาจารย์หนุ่ยรู้จักป่ะเน่งอาจารย์เน่งหนุ่ยอ๋อที่เขาอยู่ไม่ทำเทคนิคมั้งปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือเวลาไปสัมภาษณ์อ่ะไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรพ่อพี่ไม่ไปอะไรกับน้องหรอกถูกไหมไม่เป็นไรกับพี่อะไรหรอกแต่ปัญหาคือน้องไปสัมภาษณ์เนี่ยน้องก็ตายแล้วหรือเอาไม่ต้องสัมภาษณ์หรอกน้องไปเข้าสังคมไปคุยใน Facebook น้องก็อ้วกแตกละรู้จักเบอร์อื่นไหมก็เคยใช้อยู่ก็นั่นไงปัญหาคือ3ปีอ่ะ3ปีที่เรียนปวช.อินเตอร์เนี่ยได้แค่นี้เองเหรอถูกไหมเพราะฉะนั้นมันน้อยไปไงเข้าใจไหมน้อยไปที่มาประกอบอาชีพน้อยไปที่จะอยู่ในสังคมอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมเราต้องใฝ่รู้ต้องหาความรู้เพิ่มเติมไม่โอเคก็มาฝึกงานถ้าเกิดไปเจอสถานประกอบการบางที่นะก็ใช้งานอย่างเดียวเราไม่ได้อะไรเลยก็ได้แค่ประสบการณ์การทำงานแค่โอเครู้จักองค์กรรู้จักระบบงานแต่ถามเราได้ความรู้ไหมจะบอกให้นะตอนนี้มีน้องอยู่คนบริษัทเขาส่งมาเรียนกับพี่ในเรียนออนไลน์นะเรียน3วันจบที่เทคนิคนี้แหละเหมือนกันนะโอ้เนี่ยแบบเดียวเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วก็ทำงานมาธรรมดาเนี่ยพี่ถามเรื่องคณิตศาสตร์ตอบไม่ได้เลยแล้วถามว่าจะมาทำโรบอทจะมาเนี่ยตอนนี้เรียนไมโครคอนโทรเลอร์อยู่น่ะเดี๋ยวก็มีคณิตศาสตร์เข้าเกี่ยวข้องละแต่ดีเด็กเขาใฝ่รู้เราสอนเขาฟังหมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เหตุผล2อันก็คือต้องพูดกันตรงๆว่าจุดประสงค์เนี่ยนะพูดกันแบบเปิดเผยเลยว่าที่บอกแล้วเป็นคนที่พูดตรงคือสำเร็จหรือไม่สำเร็จแล้วแต่น้องถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องพี่ละนะถ้าเราคิดว่าโอเคเฮ้ยเรื่องเด็กนะก็ตัดสินใจเองมี2เคสถูกไหมเคสแรกก็บอกแล้วไงฝึกงานเรื่องเงินเดือนหรือค่าแรงเนี่ยดูความเหมาะสมถ้าเราขยันเราจะได้ถูกไหมลองแต่เต้าขึ้นไปไอ้สองคือสมัครทำงานโอเคทำงานที่ละ5วันถูกไหมครับโอเคตามกฎเกณฑ์ก็ว่าไปถูกไหมถ้าผิดอย่างนั้นถูกไหมโอ้ยทำงานไม่ได้เพราะต้องจ่ายเงินเดือนครับก็รับพี่ก็รับเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้อันที่2คือนะงานของพี่มีงานในไซต์เหมือนกันอาจจะมีเงินเดือนพิเศษมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่เราทำได้ไหมล่ะเครื่องกลึงเลอะเราจับได้ไหมล่ะนั่นคืออีกเทคนิคเหมือนกันเพราะเราไปเดินสายไปวายสายไปทำสายถูกไหมนะเครื่องมือวัดน้องใช้สโคปเป็นไหมเห็นไหมมันต้องใช้เครื่องมือวัดชั้นนู้นชั้นนี้ทุกอย่างถูกไหมถ้าไม่เป็นพี่สอนแล้วถามว่าพวกนี้อันตรายไหมถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดอันตรายมันไม่ตายหรอกแต่มันเจ๊งมันพังถูกไหมครับผมก็นี่ไงมันโอเคให้เชื่อไหมถามพวกนี้สองสามเดือนเนี่ยนะกว่าจะเข้าที่นะพอเข้าที่เสร็จโอเคให้เงินเดือนให้คอมพิวเตอร์ก็มีให้หมดเพราะปัญหาของมันคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือถ้าสร้างกันถึงน้องถ้า mindset เชิงลบไม่ต้องคุยกันละแต่ถ้า mindset เป็นบวกหรือถ้าสร้างกันเชิงบวกคุยกันโอเคเรายินดีรับงานมีให้ทำมีให้ฝึกแล้วมีงานสนุกสนุกงานท้าทายมันแน่นอนเรื่องระเบียบวินัยโอเคเรากฎกติกาเรื่องงานอย่างเดียวเรื่องการทำงานอะไรไม่มีปัญหาถูกไหมแล้วถ้าน้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยโอเคผมมีฝีมือผมตั้งใจทำงานไม่ต้องกลัวหรอกว่าเขาจะไม่เอาน้องไว้ไม่ต้องกลัวหรอกว่าเขาจะไม่จ่ายค่าอะไรให้น้องอันนี้คือเรื่องจริงเพราะบอกแล้วไงฝรั่งเห็นไหมหรือบริษัทฝรั่งญี่ปุ่นพอมันขาดทุนปั๊บมันก็เลย์ออฟเลยมันไม่เอาไว้หรอกแต่โอเคไม่ได้กำไรมันก็โอเคเอาใส่ถูกไหมก็แค่นั้นแต่ของเราไม่ใช่ไงเฮ้ยเด็กคนนี้ออกไปมันจะมีอนาคตไหมวะมันจะไปทำอะไรวะเราก็สอนสั่งนี่คือการฝึกงานเพราะฉะนั้นการฝึกงานที่นี่ส่วนใหญ่อาจารย์เนี่ยจะคุยกับเราก่อนที่นี่อาจารย์มาฝึกก็มีนะครับโอเคคือน้องมองภายนอกไม่ได้หรอกน้องต้องมองถึงไส้ใน
แล้วเห็นไหมน้องดูใน Facebook กับที่นี่มันต่างกันไหมต่างกันแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะนี่ไงเทคโนโลยีใหม่ไงไม่จำเป็นนะให้เขาไม่จำเป็นหรอกถูกไหมทำไมไม่ศึกษาเหรอแล้วรู้ไหมว่าพี่นางเฉยๆเนี่ยสังเกตขาสั้นอย่างเงี้ยมีออเดอร์ทุกวันออเดอร์มาจากไหนเห็นไหมน่าสนใจไหมล่ะนั่นไงกับก็ต้องไปวิ่งใส่สูทผูกไทยไปหางานไปกูยืนกลมเป้าแล้วก็ครับได้ครับตลอดเวลาไม่รู้งานจะได้เปล่าถึงเวลาเนี่ยมีแต่ค่าน้ำมันค่ารถนี่พี่จอดรถจนไม่ได้ขับจนหมดสภาพเลยเพราะไม่ยังไม่ต้องใช้ไงเนี่ยไปสอนเนี่ยโอเคก็เรียกรถตู้มาขึ้นรถตู้กลับมากันนั่งออกไปข้างนอกไปทำบอร์ดเรื่องหนึ่งนะให้คุณผมมีค่ารถอ่ะ4ครั้งประมาณ 10,000 นึงจ่ายป่ะล่ะจ่ายก็ทำไม่จ่ายไม่ทำเข้าใจอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคือปัญหาคือถ้าเราเก่งจริงเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกทุกชนชั้นแล้วสังเกตนะถ้าน้องตามพี่นะใน Facebook นะพี่ให้ความรู้ทั้งนั้นเลยแล้วฟรีมีความรู้ใหม่ให้ไว้มีความรู้ใหม่ให้ไว้แต่คนไม่เอาอ่ะแปลกมั้ยนะต้องคิดให้ดีนะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยคือบางคนอาจจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็จบแต่ถ้าเข้าใจก็โอเคก็แล้วแต่ทางก็ต้องพูดตรงๆอย่าทำงานด้วยความกดดันอย่าทำงานด้วยความว่าเฮ้ยไม่มีที่ไปว่ะถูกไหมต้องทำงานด้วยใจรักถูกไหมทำงานด้วยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมาเฮ้ยกินน้ำกินท่ายางโอเคคือแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่านะพี่ไม่เคารพสิทธิ์นะโอเคน้องบอกอิสลามปั๊บโอเคเพื่อนพี่อิสลามเยอะแยะพี่รู้จักดีลูกค้าหรือเพื่อนมาเนี่ยนะถึงเวลานะไปละหมาดเลยหรือไม่ถึงเวลาเฮ้ยเมียจัดที่ข้างบนก็ได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ปัญหาคือมันต้องเคารพเกียรติซึ่งกันและกันถูกไหมแค่นั้นเองมันต้องอยู่ร่วมกันได้เลยอย่างมีความสุขถูกไหมแล้วยังมานั่งอารมณ์นี้ไม่ใช่เลยแล้วพี่ก็ไม่ชอบคนที่แบบสร้างปัญหาด้วยนะมันโอเคคือพี่พูดให้ฟังเนี่ยนะถ้าน้องเข้าใจโอเคก็ยินดีนะแต่ถามว่า อย่างที่บอกแล้วว่ามันมี2ประเด็นซึ่งวันนี้ถ้าน้องไม่เคลียร์น้องสามารถอินบ็อกซ์มาถามพี่นกก็ได้ถูกไหมว่าโอเคอย่างที่อธิบายน้องฟังถูกไหมคือคนเนี่ยต้องการแต่เราต้องการคุณภาพถามว่าทองกับขี้น้องอะไรนั่นไงเหมือนกันไม่มีใครหรอกขี้อยู่ข้างถนนแล้วไปจะโกยขี้โอ้ยดีใจจังเลยจะขี้ถูกไหมเป็นคนดีใจจะทองเพราะเราต้องทำตัวให้เป็นทองสิมนุษย์เนี่ยมันเป็นทองก็ได้เป็นขี้ก็ได้นะเพราะต้องลองคิดดูพี่อาจจะพูดแบบแปลกๆแต่ว่าเอ้ยนี่คือเหตุผลที่ดีเลยที่ว่าพี่พยายามพูดให้ทุกคนเข้าใจชีวิตนะเราใช้ชีวิตอย่างไม่มีปัญหาอยู่หรือวันนี้เห็นโควิดเดือดร้อนกันเป็นแถวบ่นทุกวันครับไม่บ่นทำไมหนาถูกไหมครับลงมือทำสิครับถูกไหมเอาง่ายนะถ้าน้องเรียนฟิสิกส์มาเนี่ยนะพลังงานที่ได้เท่ากับพลังงานที่รับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราช็อกประตูเนี่ยมันก็เจ็บกลับมาถ้าเรามันโอเคคือถ้าเราให้อะไรไปให้ใครไปเราก็จะรับสิ่งนั้นมาแค่นั้นคือพี่อาจจะอ้างหลักพุทธแต่ว่ามันก็เป็นหลักธรรมชาติเราวิทยาศาสตร์ถูกไหมแต่ว่าพี่เราบอกว่าเฮ้ยนะถ้าเราทำดีแน่นอนเขาให้ดีกลับมาทุกศาสนาสอนอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับเพียงแต่ว่าคนมาอ้างเอาคำนู้นคำนี้มาอ้างสารพัดอย่างคนเลวก็เอาอะไรมาอ้างก็ไม่รู้ทั้งสองฝ่ายทุกฝ่ายแหละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโอเคถ้าไม่มีคำอ้างก็ยินดีเพราะความรู้ที่นี่เหลือเฟือแน่นอนแล้วน้องอาจจะความคิดน้องอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่เพราะเอาง่ายคือถ้าขยันจริงๆนะวันเป็นหมื่นเนี่ยทำได้สบายๆต่อวันนะปัญหาคือไม่ขยันเนี่ยไม่มีใครขยันทุกคนเลยเนี่ยตอนนี้จริงๆอ่ะเราบอกว่าเฮ้ยเราจะสอนให้ทำเฟซบุ๊กนะเราสอนให้มีเครื่องเราให้รับขายของก็ไม่เอาเครื่องมือก็มีสอนก็ให้ก็ไม่เอาสักคนหกโมงกูเลิกห้องงาน9 โมงเลิกหกโมงตอนเที่ยงให้พักชั่วโมงครึ่งนะครับครับคิดดูเยอะนะครับก็นั่นไงทำไมพักชั่วโมงครึ่งเพราะพักผ่อนเต็มที่บ่ายได้ทำงานก็เหมือนเดิมครับแล้วมันเรากำหนดกติกาไปแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างพี่เนี่ยนะจะสอนบ่ายสองหรือบ่ายโมงเนี่ย11 โมงหรือว่าเที่ยงพี่นอนแล้วนอนชั่วโมงนึงตื่นมาสอนอ้าวสอนรอบเย็นอีกก็นอนไปอีกเห็นไหมเฮ้ยงานไม่เหมือนกันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันถูกไหมครับมันปัญหาของมันก็คือเราต้องรู้สิ
นี่ยระวังแผนนะถ้าเราใช้สมองทำงานเนี่ยเฮ้ยกำลังก็ใช้น้อยลงไหมแต่ถ้าเราใช้กำลังก็เหนื่อยนะเออเพราะพี่ถึงสอนว่าเออถ้าเราใช้สมองเป็นเนี่ยนี่เครื่องจักรใหญ่ๆก็มีแต่ก็จอดนี่เครื่องจักรตัวเล็กๆเนี่ยทำงานเดือนไม่รู้กี่แสนต่างกันไหมนั่นไงใช้สมองไงไม่โอเคหรอกประสบการณ์เนี่ยนะอิเล็กทรอนิกส์สำคัญมากพูดตรงว่าพี่ให้ความสำคัญอิเล็กทรอนิกส์อย่างมากถ้าน้องนะโรบอทก็มีไมโครคอนโทรลเลอร์นะก็มีบอร์ดทุกตัวมีหมดที่นี่มีหมดมันได้เล่นแต่ว่าถามว่าพวกนี้เล่นไหมไม่เล่นสักคนก็นี่ไงเฮ้ยลองขับมอเตอร์วางโอเคแล้ววางกูก็ไม่สนใจเนี่ยบอร์ดมอเตอร์ตั้งกี่ตัวมาขับโรบอทแล้วนะถ้าคนเราฉลาดนะหลอกถามครูเนี่ยได้อะไรเยอะโรบอทที่เขาเดินตามเส้นที่นี่ไม่ต้องค้ำมันเดินของมันเองเห็นไหมแค่นี้งานก็เยอะแยะทุกคนมีความเล่นหมดตอนเนี่ยได้อิสระแต่บอกแล้วตอนเนี่ยอิสระเฮ้ยคุณเรามีความอิสระแต่คุณต้องรู้จักระเบียบวินัยถูกไหมอะไรควรไม่ควรเห็นไหมสิ่งไหนเราควรให้เราก็ให้แต่สิ่งไหนไม่ควรให้เรายังไม่ให้เนี่ยเหมือนไม่พี่นั่งทำโน้ตบุ๊กให้เด็กเออให้สอนมันทำงานนะกับนักศึกษาที่เคยจบที่นี่ไปนะถ้าจบที่นี่ไปนะแล้วกลับมาทำงานที่นี่ถ้าปอตีนะให้เลย 25,000 ถ้าจบอย่างที่นี่ไปนะคือถ้าฝึกผ่านที่นี่นะแล้วมาทำที่นี่ให้แน่นอนสตาร์ทเลยที่ 25,000 เพราะคือเขาฝึกจนเขาเข้าใจเราแล้วไงโอ้โหทำไมจะให้มากกว่านั้นก็ให้ได้แต่ประเทศอื่นนะ 12,000 13,000 15,000 เต็มที่เลยถูกไหมนี่ไงคือเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาคือโอ้โหนั่งทุกข์วะเดือนหนึ่งจ่ายคนละ10,000 กว่าบาท10,000 กว่าบาททุกเดือนแล้วโอ้แล้วเงินไหนมาจ่ายวะจะเราไม่ใช่มูลนิธิสมมติเดือนละ30,000เอา30,000ไปผ่อนรถผ่อนบ้านไม่ดีกว่าแล้วไปหาเมียน้อยไปหาลูกให้เลี้ยงลูกไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมเพราะยังต้องคิดที่หนอเหตุผลเฮ้ยถ้าอยากได้ของเขาต้องทำให้เขาเยอะๆโอเคเขาว่างานมีไหมงานมีเยอะมันออกแบบPCBพี่บอกให้ฝึกสิเดี๋ยวรับจ้างออกแบบPCBไม่เอาไม่ฝึกตอนนี้พี่จะออกแบบเองคนเดียวเลยออกแบบPCBเขียนวงจรหาข้อมูลทำมันทุกอย่างเลยเขียนโปรแกรมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเก่งนะฟังอ่ะยังว่ามันยังน้อยต้องได้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ทำอ่ะมันไม่ธรรมดาหรอกแต่ว่านั่นแหละมันต้องพยายามไงพี่พยายามอย่างสูงมากกว่าจะได้เรื่องพวกนี้มาเพราะฉะนั้นเลยเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยโอเคไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเบื่ออะไรแต่ว่าพอน้องเข้าใจเนี่ยน้องก็เลือกเอาเพราะตอนนี้น้องต้องมีอะไรในหัวอยู่แล้วว่าเออเฮ้ยจริงๆจุดประสงค์ที่เรียนปศพักค่ำแบบเนี้ยเออหรือสองที่เนี่ยหนึ่งคืออะไรได้ถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือวิถีหนึ่งวิถีถูกไหมครับน้องจะบอกว่าฝึกงานนี่คือน้องสมัครงานถูกไหมโอเคก็ต้องว่าไปถูกไหมฝึกงานก็โอเคแรกสุดก็ต้องพิสูจน์กันถูกไหมถ้าแรกสุดพิสูจน์ส่วนใหญ่ที่คือขั้นแรกขั้นต่ำเลยแต่ขั้นแรกขั้นต่ำอันนั้นนะต้องพูดตรงนะเฮ้ยทำงานได้ตามที่บอกก็มาถ้าทำงานไม่ตามที่บอกก็คือเต็มตัวเลยนะว่าไม่ผ่านไม่พ้นโปรนะเพราะเป็นพนักงานถูกไหมเนี่ยประเด็นคือตรงนี้แค่นี้เองโอเคไหมเพราะแล้วก็เรื่องการสอนการเรียนมันก็จะต่างกับนักศึกษาฝึกงานเพราะทำงานเราสอนทุกอย่างโอเคไหมเข้าใจไหมทีนี้เข้าใจเนี่ยก็ลองตัดสินใจดูแล้วก็ลองสรุปว่ายังไงก็ว่ามาพี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราบอกแล้วว่าคืออยู่บนพื้นฐานของความสุขถูกไหมอยู่บนพื้นฐานของความสงบสุขเนี่ยเหมือนเด็กโผล่เนี่ยสั่งให้ทำงานแล้วไม่ทำเนี่ยโผล่มันเซ็งอ่ะสั่งให้ทำเสร็จแล้วใช้ไม่ได้เรามาแก้ไขเฮ้ยกูนั่งให้มึงทำทั้งวันแล้วใช้ไม่ได้กูก็รอมึงทั้งวันเนี่ยตายเลยงานกูเสียหนึ่งคือไม่ได้นอนสองมีปัญหาอีกส่งงานไม่ได้ถูกไหมมันเสียหายอ่ะงั้นบอกเออไม่ทำก็บอกหรือบอกให้โอเคทำแล้วจะตังค์เฮ้ยขยันเนี่ยมึงทำตามเป้าเดี๋ยวกูให้ตังค์มึงแค่นี้ง่ายๆถ้าแบบเวลาทำผมไม่เข้าใจผมถามอะไรพวกนี้ครับมันทำได้อยู่แล้วคือคำว่าสอนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่สอนถูกไหมครับแต่คำว่าโอเคคำว่าสอนมาจากมือสอนหรือว่า
โปรแกรมอื่นแบบสมมติพี่บอกเฮ้ยมาสอนไพทอนเฮ้ยคนทำงานต้องไปเรียนรู้เองพี่คงไม่สอนหรอกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นนักศึกษาฝึกงานมาเรียนไพทอนไพทอนมันเป็นยังไงมันทำอะไรทำคอนโทรลยังไงเขียนโปรแกรมยังไงต้องสอนเพราะเขามาฝึกงานเนี่ยคำว่าเรียนในสถานประกอบการเนี่ยคือเราต้องให้ความรู้เขาเข้าใจป่ะเพราะอุดมการณ์มันคนละแบบกันเหตุผลของมันคือตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจก็โอเคให้อาร์ดิโน่พวกนี้คือสอนหมดนั่งสอนเลยไมโครคอนโทรลเลอร์นั่งสอนถึงเวลาสอนจับมือสอนให้วันนี้มันทำงานเลยนั่งเรียนเลยบางวันทั้งวันนั่งเรียนนะครับเขาไม่ได้ทำงานนะนั่งทำโรบอทนั่งทำทั้งวันไม่ต้องทำงานแค่ใช้สถานที่นั่งทำของโปรเจกต์ตัวเองเฮ้ยทำโปรเจกต์ตัวเองทั้งวันแล้วเอาตังค์ได้ไงถูกไหมครับได้ไงเออถ้ามาเออผมขอใช้พื้นที่วันที่ทำโปรเจกต์แล้วโอเคตามสบายให้คนหยุดถูกไหมเคลียร์ไหมเคลียร์โอเคเพราะนี่คือพื้นฐานเลยว่าโอเคน้องลองคิดดูว่าน้องชอบแบบไหนพี่ได้อยู่แล้วครับโอเคน้องบอกโอเคผมทำงานจันทร์ศุกร์แต่ของเราคือส่วนใหญ่เราเข้าเก้างานเข้างาน9โมงเลิก6โมงเพราะว่าวัฒนธรรมแบบนี้แล้วนะครับหลัง6โมงถ้าคุณเป็นคนทำงานถ้าเป็นคนทำงานก็คือมี OT ครับก็ตามเกณฑ์แหละถูกไหมก็ว่ากันไปทีนี้บอกแล้วไงว่าแรกสุดเนี่ยเราต้องทดลองงานก่อนอาจจะทดลองงานกันเดือนนึงว่าเฮ้ยโอเคมันเวิร์กไหมไม่เวิร์กเราบอกเราจะเตือนล่วงหน้าเฮ้ยมันไม่เวิร์กนะโอเคอย่างนี้นะก็น้องเข้าใจสิ่งที่พูดแล้วใช่ไหมนี่คือเหตุผลว่าทำไมพี่ต้องบันทึกครับหมายว่าเฮ้ยมันจะได้ทำมานั่งทะเลาะบอกแว้งกันหรือว่ามีเขาเนี่ยความขัดแย้งกันถูกไหมครับง่ายสุดคือการบันทึกเนี่ยที่เสียงในจบง่ายสุดโอเคไหมครับแล้วน้องคิดว่าไงอันนี้ฟังคร่าวๆเนี่ยคือน้องไม่ต้องกลัวว่าพี่จะว่าอะไรนะเราคุยแบบเราต้องตรงไปตรงมาถูกไหมครับวิธีการที่1หรือวิธีการที่2เพราะว่าพี่เข้าใจแหละบางคนก็วิธีการบางทีที่เป็นฝึกงานหรือใช่ฝึกงานหรือทำงานก็จะถ้าบอกแล้วถ้าทำงานพี่ก็ไม่รู้แน่นอนที่สุดต้องเบื้องแรกต้องค่าแรงขั้นต่ำก่อนถูกไหมเสร็จแล้วก็โอเคก็พิจารณาไปว่าเฮ้ยมันขยันไหมมันขยันขันแข็งไหมถ้าขยันแข็งแน่นอนน้องจะถูกบรรจุอยู่ในแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะทำบอร์ดออกแบบบอร์ดอาจจะออกแบบนั่นคือประสบการณ์ถ้าน้องเก่งน้องตั้งใจเรียนพี่ก็ต้องสอนน้องเพิ่มถูกไหมจริงป่ะล่ะใช่ครับพี่คงไม่โง่พอที่จะเฮ้ยอันนี้แม่งเด็กดีนี่หว่ากูสึกปล่อยไม่ได้ยังไงวะจริงไหมแต่ถ้าน้องไม่เอาฐานไปเลยไปจริงไหมมีแค่นี้เองสองข้อเฮ้ยถึงให้ตั้งใจทำงานว่ะโอเคเขาต้องทำงานเขาต้องใช้เงินเราก็ไม่ได้หว่าแต่บอกแล้วไงทำงานน้องน้องทำงานน้องพี่ให้เงินน้องน้องต้องให้งานพี่ถูกไหมใช่มันงานอิเล็กทรอนิกส์เยอะ